ราทั้งคู่แบบว่ายกเลิกไปอะไรเงี้ยทีมหลักเป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับตอนแรกจะไปก็กำลังจะไปเลยนะตอนแรกจะต้นปีค่ะเหมือนกุมภาพันธ์นะครับจะเดินทางเลยทางนั้นนะครับแล้วปลายปีครับปกติเราก็เห็นก็ต้องเดินทางกันอยู่แล้วใช่ใช่ครับตอนนั้นก็ปีนี้พวกคนใช่ใช่ก็เลยไม่ได้แพลนอะไรเลยครับเพราะรู้ว่าสถานการณ์ก็รอสถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นก่อนอะไรเงี้ยก็เลยได้การแต่งงานมันมีเวลามันมีเวลาว่างเยอะขึ้นไหมครับเวลาแบบคิดในการทำงานอะไรเงี้ยไหนแล้วใส่ชุดนี้คิดเตรียมงานไปเลยมีแต่คิดเตรียมงานเพลงหรอเนี่ยมีคิดไหมคะก็ยังเป็นเรื่องงานแบบว่างานอย่างที่บอกน้องบอกว่างานเพลงอ่ะยังใช่ครับกล่าวว่าแบบจะกลับมาทำเพลงสบายๆก่อนอะไรเงี้ยครับเราเริ่มอยู่ตัวแล้วล่ะในเรื่องของแบบการวางแผนชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยว่าเราจะทำอะไรต่อไปในชีวิตที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็พอจะมีเวลาว่างให้กับคนที่เรารักทั้งหมดอะไรเงี้ยครับทั้งแบบครอบครัวเราทั้งกับน้องด้วยอย่างเงี้ยครับเราคิดว่างานเพลงน่าตอบโจทย์เพราะว่าเรายังได้อยู่กับแฟนคลับของเราด้วยอย่างครั้งที่แล้วพี่นัตตี้บอกว่าปีหน้ารอลุ้นบอกแล้วค่ะแล้วไงต้องบอกไหมไม่ไม่ได้บอกว่าปีหน้าลุ้นอะไรอะแพทลุ้นอะไรอะบอกว่าไม่เกิน10ปีด้วยสิบเลยหรอตั้งเผื่อไว้ก่อนเราอย่าเอาเร็วกว่านี้ดิเร็วกว่านี้หน่อยพี่แดนแก่ครับเถอะพี่แดนเล่นอย่างนี้แซวว่าจริงๆแล้วเราพร้อมเราพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมโอ้ยเราพร้อมเถอะเนี่ยก็ลุ้นอยู่ลุ้นน้องก็อยู่เหรอฮะรุ่นว่าเขาจะยังไงเนี่ยแต่ว่าเรารอน้องอย่างเดียวตอนนี้ก็อ่านข่าวไงน้องบอกว่าเฮ้ยรอรุ่นไปก็ลุ้นตามข่าวตลอดเลยเนี่ยก็รอให้เขามาสกิดบอกเราว่าแบบว่าพี่แดนแต่งงานกันเถอะแล้วก็เอ้ยค่ะ yes yes เอาหรอหรอหรอไม่เป็นผู้ชายต้องไปขอผู้หญิงก่อนสิหรอเขาเตรียมแล้วเขาเตรียมแล้วโอเคแล้วน้องขอก่อนหรอไม่เลยนะน้องขอแล้วก่อนป้าแม่ครับคุณเลนคุณเลนไม่เลนคนนั้นเป็นคนแบบรอฟังไม่ครับผมก็เราว่าเรื่องการแต่งงานมันก็เราก็ทุกคนก็อยากแต่งงานครั้งเดียวนะแล้วก็ชีวิตมันมีความสุขมากที่สุดนะครับการวางแผนเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราไม่ค่อยอยากจะค่อยๆวางแผนไปอ่ะด้วยอาจจะด้วยนิสัยปกติของเราแล้วว่าตั้งแต่เด็กมาหรือเริ่มทำงานเราก็จะวางแผนงานของเราว่าแบบ5ปีเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นเราว่าเรื่องแต่งงานก็เป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตของตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็คงต้องมีการวางแผนว่าเมื่อแต่งงานแล้ว5ปีหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรมันพร้อมหรือยังมีเงินพร้อมที่จะทำสิ่งนู้นสิ่งนี้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราแค่รู้สึกว่าวันนี้เราได้อยู่ด้วยกันแล้วล่ะหมายถึงว่าเราเจอกันเราเป็นแฟนกันเราคบกันเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วไปเที่ยวไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยการแต่งงานมันเหมือนเป็นเครื่องหมายมากกว่าสำหรับเราไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยต้องแต่งแล้วชีวิตมันจะเริ่มดำเนินต่อไปวันนี้เราก็ดูแลความรักของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่วันที่จะแต่งงานมันต้องมั่นใจว่าแบบเฮ้ยพอแต่งปุ๊บเนี่ยน้องสบายนะตัวเราก็แบบไม่มีใครเครียดครอบครัวของน้องโอเคแต่ในวันนี้ก็คือพี่แดนพร้อมอยู่แล้วก็มีวางแผนบ้านแน่ๆอยู่แล้วครับยังมากกว่านี้ก็นั่นแหละร้อนหลายๆอย่างร้อนหลายอย่างจริงๆแต่ว่ามันก็เคลียร์มาทีละอย่างนะแล้วแต่ก็บอกก็ได้ว่ามันก็ใกล้แล้วล่ะแต่พี่บีอย่างว่ารอสร้างบอยแบนด์ใช่อะไรนะพี่บีบอกว่ารอเราไปเล่นกับลูกเขาหรอแบบวงไหนอะใน IG เขาแบบวงไหนเอ็กโซอะไรเงี้ยหรอแบบหลายคนอะไรเงี้ยหรอไม่รอลูกพี่แดนไงไปรวมจะได้ไปรวมกันเป็นวงแบนจะได้เป็นวงหรอเรามีสัก11คนจริงนะก็แบบเป็นออกคอนเสิร์ตเสร็จเตะบอลต่อแล้วของจ๊อบของจ๊อบแพตตี้ว่าไงฮะโอ้ไม่รู้เลยค่ะไม่ได้คิดไว้แพตตี้เราจะให้พี่แดนรออีกนานไหมคะลูกเพราะว่าพี่เขาก็พร้อมแล้วก็อย่างที่พี่แดนบอกค่ะก็เดี๋ยวถ้าแบบมันถึงเวลาที่ใช่มันก็คงช่วงเวลานั้นเองนะแต่เราเคยไปแล้วลูกบอกว่าพี่แดนจะดูแบบทรงแล้วแบบเป็นคุณพ่อแน่ๆแล้วพ่อของลูกเราเพราะเขาแบบว่าเริ่มชิมลาไหนข่าวยังไม่เคยใช่ไหมหน่อยดิแล้วแต่ออกงานเคยแล้วแพ้ของงานงานนี้เล่าดีเขาถามเราบอกคุณพ่อเหรอพี่แดนอ่ะอุ้มลูกพี่บีมใช่ไหมคะแล้วดูเป็นคุณพ่อไหมแล้วหนูก็ตอบไม่ถูกหนูก็อ๋อค่ะตอบดีว่าพี่เหมาะไหมเหมาะไหมพี่แดนเป็นใครถามอะคะช่วยผมไปหน่อยก็ได้ต้องเรียนแบบพี่แดนรักเด็กรักจ้ะไปซ้อมเลี้ยงลูกพี่บีมมาแล้วเป็นยังไง
โอ้ไม่ถอนหายใจเหนื่อยอ่ะแต่ว่าก็แบบพี่บิมเขาก็เก่งนะกับพี่ออยเขาก็เก่งอ่ะแล้วว่าอย่างที่บอกแต่พี่บิมเขาก็เรารับทราบถึงการวางแผนเขาเหมือนกันมาตั้งแต่แรกแล้วเช่นกันไงเราเลยรู้ว่าการวางแผนมันสำคัญมากคือการที่แบบเขามีลูกแฝดแล้วถ้าแบบวางแผนไม่เป๊ะเนี่ยบอกว่าเหนื่อยกว่านี้นะมีจินตนาการบ้างไหมว่าถ้าเราเป็นคุณพ่อจริงๆอันนี้เป็นลูกเราจริงๆเนี่ยเราไหวแค่ไหนไหวเพราะว่าเราแบบมีความเป็นคุณพ่อสูงครับดูแบบเป็นผู้ชายแบบอบอุ่นแลทุกอย่างได้เก่งไม่ได้อีกแล้วเราแค่ตัวเองไม่ได้อีกแล้วเราแค่ตัวเองไม่ขนาดครับผมได้ใช่แปดเลยด้วยไหมเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวบางทีก็ไม่ได้ตัดออกเลยก็แบบปล่อยยาวๆแล้วก็ได้แน่เนี้ยได้แน่เก็บทุกเม็ดเออได้แน่แปดด้วยเลยไหมคะแปดเหรอแต่ไว้ก่อนนะปล่อยเหรอทีละคนเหรอทีละคนถ้ามีนะแต่มีทีเดียวก็ได้โตทีเดียวหรอครบปล่อยมาเหนื่อยทีเดียวโตทีเดียวตังหมดทีเดียวเหมือนกันนะเออค่อยๆให้ตังหมดไปดีกว่าหมดไปหาไปดีกว่าที่บ้านเรื่องขาวไหมคะทั้งสองบ้านเลยไม่คือเราเนี่ยพี่ชายแท้ๆของเราเนี่ยเพิ่งมีหลานเลยสดๆมาเลยเนี่ยยังไม่ถึงเดือนยังแอ้เลยอ่ะร้องไห้ข้างห้องผมอยู่เลยซึ่งผมก็จะแบบทดลองเลี้ยงก่อนแต่ตอนนี้ไม่กล้าแตะตัวหลานจริงๆกลัวคอกระดูกกระเดี่ยวน้องไงใช่ครับค่อยๆให้คอแข็งนิดนึงก่อนนะครับผมก็จะค่อยๆเริ่มเรียนรู้แล้วพัดดี้ค่ะแกเดี๋ยวเขาชิมลางไปแล้วเรามีลองเลี้ยงลูกเพื่อนลูกพี่ลูกอะไรบ้างหรือยังหนูลองหลานแล้วค่ะสองคนเป็นไงบ้างก็โอ้โหทุกคนนี้ก็อาแม่ตลอดเลยค่ะแล้วอุ้มก็เขาร้องเหรอไม่ค่ะเขาก็จะเอาค่ะถือว่าสมมติหนูจะออกจากบ้านอาแม่ไปด้วยไปด้วยหรือหนูกินอะไรอยู่แม่กินด้วยเขาบอกก็จะปวดหัวนิดนึงอะอย่างแพทย์บอกว่าพี่แดนบอกเป็นพ่อแล้วเขาเหมาะเราเหมาะเป็นแม่เหมาะดิเหมาะมากเหมาะที่สุดใช่คือเราทั้งคู่นี่เหมาะกับแบบการใช้ชีวิตร่วมกันมากแต่ปีหน้าลุ้นเนาะลุ้นว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกันฝากทุกคนติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ EP หน้าเราจะมาพูดกันอีกว่ารายการต่อไปจะเป็นยังไงยูทูบอยู่ยูทูบขอบคุณด้วยครับเพลงอะไรเพลงจะปล่อยเมื่อไหร่ก็จริงๆเสร็จแล้วแหละแต่สองสามเพลงแล้วล่ะครับก็เดี๋ยวคงจะได้ฟังกันจะได้แจมฟีเจอริ่งกับฮัตตี้อังสมารินไหมคะเราว่าจะพาล่องไหมครับผมก็เกิดได้ทุกอย่าง